ทุกคนคงคิดว่าบุรียวานิชกับธุรกิจการกุลเป็นศัตรูกันนายก็รู้นี่ว่านายไม่มีทางสู้ฉันได้หรอกต่อให้เหลือโอกาสชนะแค่ 1% ฉันก็ไม่ได้วันยอมแพ้ฉันจะคือยี่เธอให้ตายขามือเลยก็ยังได้เราเลิกกันเถอะพ่อน่าจะหาผู้หญิงดีๆมาแต่งงานกับพ่อหน่อยนะคะจะได้ไม่ต้องมาลำบากเลยอย่าให้ใครมาทำให้คุณต้องหวั่นไหวนอกจากผมพ่อของคุณให้ฉันใช้สิทธิ์ว่าที่แม่เลี้ยงได้อย่างเต็มที่ผู้หญิงที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อยกระดับตัวเองที่จริงแล้วเธอมันปลอมนายนี่ร้ายกว่าที่ฉันคิดนะผมไม่โง่เหมือนเมื่อก่อนนะปรารถนาเร็วๆนี้ทางช่อง3กด33